นักรังสีเทคนิคหรือผู้ที่ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิคนั้นต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานรวมถึงปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งหมายถึงประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานนั้นกำหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกทำให้ได้รับความเชื่อถือจากสังคมนักรังสีเทคนิคต้องมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมต้องสร้างบุคลิกลักษณะอุปนิสัยและพฤติกรรมที่ดีงามเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่นในการทำงานต้องแสดงคุณลักษณะของบุคลากรทางการแพทย์ได้แก่การมีกิริยามารยาทดีมีความน่าเชื่อถือความสุขุมมีวาทศิลป์มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความอดทนมีสามัญสำนึกในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ให้บริการโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและรู้จักประยุกต์ใช้หลักความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในการให้บริการทางการแพทย์เช่นการจัดสถานที่นั่งรอที่เหมาะสมมีน้ำดื่มหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆบริการมีการดูแลในการป้องกันอันตรายจากรังสีการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยตลอดระยะเวลาการให้บริการเป็นต้นการพิถีพิถันในการทำงานนั้นจะทำให้เรารู้ว่าการใช้รังสีที่เหมาะสมจะให้ประโยชน์มากกว่าโทษคุณธรรมในใจเราจึงมีความสำคัญควบคู่ไปกับการทำงานผู้ป่วยเยอะมากเราต้องคอยดูแลตลอดเราต้องลองเอาใจเขามาใส่ใจเราผู้ป่วยก็ต้องมานั่งรอนานถ้าได้รับการบริการที่ดีพูดจาดีอ่อนโยนมีน้ำใจเราก็เหมือนไม่ไปเพิ่มทุกข์ให้ผู้ป่วยจากการที่เขาไม่สบายอยู่แล้วด้วยผลตอบแทนของนักรังสีเทคนิคที่เราทำงานอย่างหนักมุ่งมั่นต่อการทำงานนั้นก็คือรอยยิ้มของผู้ป่วยการที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องถูกวิธีและหายจากโรคภัยต่างๆด้วยความรู้และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพนอกจากจะทำให้การทำงานของเรามีคุณภาพและประสิทธิภาพแล้วยังส่งผลให้ผู้ที่ได้รับบริการได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดค่ะ